บิทอนโมเดลนี่เช่นเคยนะครับผมวันนี้มารีวิวงานจับฉลากชุดเก่านะครับเป็นชุด Awakening Warrior นะครับผมนักบอลแซดด็อกคันแบทเทิลนะครับรางวัล B ซุปเปอร์ไซยาบูบีกิต้านะครับผมด็อกคันแบทเทิลนี่เหมือนได้เป็นเกมด้วยมั้งที่ผมรู้มานะเหมือนเคยเล่นด้วยแป๊บนึงรางวัล B นะครับด้านหน้าอย่างนี้ครับผมด้านข้างด้านหลังด้านหนึ่งด้านบนนะครับเป็นกล่องน้ำตาหนีนะครับผมจะมาเป็นในซองพลาสติกใสนี้นะครับ4ชิ้นตัวโมเดล1เสา2แล้วก็ฐาน1นะครับฐานจะเป็นสีใสนะครับผมประกอบเสาตัวแรกจะเสียบที่ตัวโมเดลนะครับอีกอันนึงเป็นตัวคอยรับน้ำหนักนะครับผมงานนี้รายละเอียดการปั้นก็รู้สึกว่าจะเรียนแบบเหมือนในเกมเนาะประมาณนี้นะครับในเกมมันจะมีเป็นการ์ดอย่างนี้เนาะก็จะปั้นตามการ์ดนะครับประมาณนั้นถ้าใครอยากรู้เป็นยังไงก็ลองไปโหลดมาเล่นได้นะครับดักบอลเซตด็อกคันแบทเทิลโอเคมาดูรายละเอียดกันดีกว่าจะเป็นซุปเปอร์ไซยาในร่างบลูนะครับผมงานนี้สเกลตัวจะค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วก็จะมากับฐานด้วยหน้าตาก็อยู่ประมาณนี้นะครับตาเบของเราผมเลยเป็นสีฟ้าเนาะเหมือนเดิมครับมีร่องผมแต่ว่าตัวนี้สีไม่ได้ไฮไลท์นะครับส่วนผมอ่ะส่วนชุดเกาะก็ไม่ได้ไฮไลท์เหมือนกันนะครับส่วนชุดมันชุดรัดลูกของมันดูค่อนข้างยากแฮะอ๋อเหมือนจะมีลงลงสีดำตามร่องอยู่บางจุดนะครับผมร่องกล้ามเนื้อเนาะเนี่ยส่วนเนี้ยแต่ว่าจะแม่ลงทั่วทุกจุดเนาะถุงมือครับรองเท้าจะเป็นขาวล้วนนะครับผมเอาด้วยงานนี้น่าจะทำออกมานานแล้วมั้งปีไหนแล้วเนี่ยรายละเอียดก็ไม่เยอะมากครับตัวนี้ตัวมันค่อนข้างจะเล็กเนาะนี่มือผมประมาณนี้เป็นงานที่มากับฐานนะครับตัวนี้มาว่าความสูงกันดีกว่าวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดประมาณ20เซนติเมตรนะครับผมน่าจะเป็นงานที่ออกมานานแล้วแหละพวกงานจับฉลากชุดแรกๆนี่ส่วนมากมันจะทำมาพร้อมฐานนะครับแล้วก็ตัวมันค่อนข้างจะเล็กปัจจุบันมันทำมาตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีฐานแล้วเพราะว่ามันกินพื้นที่เนาะชุดนี้ผมก็เก็บครบแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะทยอยเอามารีวิวให้ชมกันดูนะครับโอเคครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ